เอาละคำถามก็มีว่าหลวงเอาศาสตร์อะไรมาใช้ฮะคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนหากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติครับนะศาสตร์ธรรมชาตินี้ธรรมชาติเกิดเองไม่มีใครสร้างไม่มีใครก่อตัวไม่มีใครสร้างมันเกิดเองนะครับเป็นออโตเมติกซ้อนออโตเมติกที่จะเกิดเป็นธรรมชาติขึ้นมาเองนะครับเช่นโลกใบนี้คือธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาตินะเช่นตัวอย่างแค่นี้ก็พอนะครับอันที่สองต่อมาศาสตร์ที่สองนะครับก็คือพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์ตรงนั้นมีชื่อเรียกขานกันโดยเป็นทางการก็คือย้ำพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกซึ่งลุงบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลสิ่งนั้นคือพระธรรมนะพระธรรมไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่ใช่พระธรรมแต่ธรรมชาติกับพระธรรมมันเกื้อหนุนกันและกันอยู่มันเป็นทวินวันยากยิ่งที่จะเข้าใจได้แต่นาทีนี้ลุงออกนะบอกว่า very easy for me ขณะเดียวกันก็เชื่อว่ามันน่าจะ very easy for you too alright เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าวอกแวกนะครับเราถือว่าเรามาอยู่ด้วยกันในเวลาอย่างนี้นะไปเล่นไปกินไปเที่ยวมาเยอะแล้วตั้งแต่หัวค่ำตั้งแต่ไหนมาถึงตัวนี้มันเป็นเวลาที่ใครหลับนอนก็นอนไปนอนฟังไปประมาณนั้นนะครับนะถ้าสุขภาพยังไม่เจ็บปวดรวดแล้วก็นอนฟังไปเรื่อยๆส่วนคนไหนที่สุขภาพไม่ดีก็รีบติดต่อเข้ามา2ช่องทางที่แจ้งให้ทราบไปแล้วเมื่อกี้นี้แอนบอเอาล่ะคือศาสตร์ที่สองนะคือธรรมศาสตร์นะครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะพุทธศาสตร์โทษทีเป็นพุทธศาสตร์นะครับนะเป็นพุทธศาสตร์นะครับศาสตร์ที่สามห้ามต่อรองโดยเด็ดขาดนั่นก็คือจิตศาสตร์ครับท่านจิตศาสตร์นะครับแล้วก็ถอยหลังมาเบาๆแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ทุกมิติโดยเฉพาะยิ่งผ่านวิชาฟิสิกส์นะครับว่าด้วยเรื่องของพลังงานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือช่วงนี้ต้องการที่อยากจะแจ้งให้ทราบว่าพลังงานคืออะไรบริสุทธิ์พลังงานมาจากไหนยังไงนะครับเอาละลองตั้งลำให้ดีนะครับลุงใช้คำว่า story of energyเรื่องราวของการมีอยู่ของ energy คำว่ามีอยู่กับคำว่าเกิดคนละความหมายนะ energy มันมีอยู่ก่อนที่จะมีสรรพสัตว์สรรพสิ่งเกิดขึ้นในมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลมีอยู่ก่อนที่เกิดระบบสุริยะจักรวาลมีอยู่ก่อนที่เกิดโลกใบนี้นะนี่แหละก็คือเรื่องราวของ energy คือพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานบริสุทธิ์ครับท่านย้ำพลังงานบริสุทธิ์นะเพียว energy นั่นแหละนี่คือ story of energy 1ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มีอยู่ก่อนที่จะเกิดมีอยู่กับคำว่าเกิดคนละความหมายมีอยู่ก่อนที่จะเกิดดวงดาวทั้งหมดนิ่งเอาไว้ภาษาพุทธศาสตร์นั้นจะบอกว่าคือปรมัตถ์มันเป็น
ของจริงของจริงแท้ๆมีเพียงสิ่งเดียวไม่มีที่มาแปลว่าไม่มีจุดเริ่มต้นของการเกิดไม่มีจุดสิ้นสุดของการดับแล้วก็ไม่สามารถทำลายได้ครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวทุกๆดาวทุกๆดวงไม่สามารถมาทำลายสิ่งนี้ได้ลุงจะบอกว่านั่นแหละคือค่าของที่ค่าของที่ค่าของที่คือสแตติกนะครับคนที่เรียนหนังสือมาคำว่าค่าของที่มักจะใช้ว่าคอนสแตนต์นะครับคำว่าคอนสแตนต์กับคำว่าสแตติกคนละคำเพราะฉะนั้นจึงคนละความหมายนะครับเพราะฉะนั้นจะให้เข้าใจตรงนี้ไว้หน่อยนะคนไหนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องที่ลุงกำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้นะครับเอาล่ะเมื่อเป็นค่าของที่แล้วใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงค่าของที่ตรงนี้นะบุคคลที่น่าจะเอ่ยถึงนะครับก็มีพระศาสดาทุกๆศาสนาครับครับครับมีพระศาสดาทุกๆพระศาสนาเชื่อว่าพระศาสดาทุกองค์จะเข้าถึงค่าคงที่นี้ทุกพระองค์เช่นพระนบีมุฮัมมัดพระองค์จะเข้าถึงค่าคงที่ตรงนี้ด้วยพระสุรเสียงพระองค์อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นแต่ภาษาพูดออกจากพระโอษฐ์ของพระนั้นพรั่งพรูออกมาเป็นพระคัมภีร์อันกุรอานได้อย่างชัดคมจบไหมครับที่สองพระศาสดาพระองค์ถัดมาก็คือพระเยซูเจ้าขออภัยกลับมาถึงที่นี่ก่อนพระนบีก่อนที่บอกว่าเข้าถึงกันแล้วกันนะพระองค์เข้าถึงโดยพระสุรเสียงลุงจะบอกว่าเป็นหูทิพย์และพระองค์ก็ขานพนามว่าอัลเลาะห์อัลเลาะห์นั่นเองครับท่านโอเคนะมาถึงกับพระเยซูเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันที่จะเข้าถึงค่าของที่ที่ว่านี้นะครับก็เข้าถึงได้โดยพระองค์มีตาเป็นทิพย์เหตุที่บอกว่าองค์มีตาเป็นทิพย์เพราะว่าพระองค์พูดถึงพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาว่าไปนะก็เลยแทนข้าด้วยแสงครับนะครับพระเยซูเจ้าแทนข้าด้วยแสงนะแสงสว่างคือพระเจ้าประมาณนั้นนะครับส่วนพระนบีมุฮัมมัดคือเสียงคือพระอัลเลาะห์นั่นเองครับซึ่งเป็นความหมายเดียวกันแต่คนละเวพระองค์หนึ่งก็คือเวของเสียงองค์ที่สองคือเวของแสงโอเคนะครับส่วนอีกศาสดาหนึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีโทษส่วนศาสนาหนึ่งคือฮินดูดูเหมือนว่าจะไม่มีพระศาสดานะครับมีแต่ความเคารพสิ่งที่เป็นเทพมหาเทพเช่นพระพรหมบอกว่าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระนารายณ์พระศิวะนะครับพระอิศวรอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดจะมีพระพิฆเนศเหล่านี้เป็นต้นเป็นสิ่งเคารพสูงสุดอ้อนวอนนะครับไม่มีพระศาสดาเป็นตัวตนจะเอ่ยถึงได้นะครับเป็นความเชื่อมั่นเกิน150ประมาณนั้นนะครับอีกพระศาสดาพระองค์หนึ่งที่เอ่ยถึงก็คือพระพุทธเจ้าครับท่านพระพุทธเจ้านี้จะพูดถึงสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะพลังงานที่บริสุทธิ์ก็พระองค์ค้นพบได้ภายในตัวของพระองค์เองโดยไม่ได้อ้างเอาสิ่งนอกตัวมาเป็นตัวการันตีสิ่งนั้นรวมเรียกกันว่าพระธรรมครับท่านเพราะฉะนั้นสรุปความว่าคำว่าพระธรรมนะ
กลับว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้ากับคำว่าพระเลาะล้วนแต่เป็นความหมายเดียวกันสิ่งเดียวกันนะทั้งหมดนั้นลุงออกเป็นคนพูดพูดวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่16ใช่ไหมอืม16พฤศจิกายน2564นั่นตีหมดเลยเห็นไหมล่ะขออนุญาตครับผมขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวจบไหมครับจบนะนั่นล่ะลุงออกถอยหลังไหมหลายก้าวหน่อยลุงออกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองนะครับนั่นแหละคือ story of energy หนึ่งก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับพร้อมเพียวมากนะครับอันที่สองก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะอะไรคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ยกตัวอย่างมาเป็นตัวตนได้ไหมพอที่จับต้องได้ไหมในระดับมนุษย์ธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงอย่างท่านอย่างผมสำหรับลุง very easy ดวงอาทิตย์ดวงที่เห็นทุกเช้ากลางวันแล้วก็หายไปตอนเย็นดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับคือพลังงานไม่บริสุทธิ์คิดถึงเปอร์เซ็นต์ระหว่างพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์สำหรับดวงอาทิตย์ดวงนี้ดวงอาทิตย์ดวงนี้จะมีพลังงานที่บริสุทธิ์เพียง 1% 99% คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครับท่านครับครับและครับถ้าผิดขอรับผิดเพียงผู้เดียวครับชัดเจนเนาะชัดเจนนะมันไกลตัวเกินไปไหมที่พูดเนี่ยถ้าไกลตัวเอามาโลกใบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาโลกใบนี้บอกว่าอะไรโลกใบนี้คือโลกของราหูเป็นผู้ครองอยู่แทนค่าพลังงานไม่บริสุทธิ์นี่เองครับถึง 99% เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ยังไม่พอราหูเนี่ยเป็นกลุ่มโอมกลุ่มฮินดูนะครับไอ้ตัวราหูตัวแสบรู้จักลุงออกอย่าไปกราบไหว้บูชามันนะครับเลิกหมดยุคเพราะมันเป็นตัวดำไม่เป็นไรยังไม่ต้องอธิบายนะอีกส่วนนึงก็คือเรียกมันว่ามัจจุราชนี่มัจจุราชในกลุ่มอาเมนจะรู้ดีมัจจุราชนะครับนั่นนะกลุ่มที่3ก็คือไซตอนไซตอนนี่กลุ่มอะมินเป็นผู้ที่รู้ดีนะส่วนกลุ่มสาธุก็คือมัจจุราชเพราะฉะนั้นคำว่ามัจจุราชราหูซาตานและไซตอนความหมายเดียวกันเป๊ะถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวถ้าเป็นพนักงานคือพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99% ไปทําผิดแล้ว 1% อยู่ไหนล่ะพนักงาน 1% ที่ว่านี้อยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ครับท่านมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าลบ 273.15 องศาเซลเซียสหรือเท่ากับ0องศาเคนวินนั่นเองครับพี่จบไหมยังไม่พอมันอยู่นอกตัวอยู่เอามาถึงตัวเราก็ได้คำว่าเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเคารพแล้วลุงคนเดียวอยู่ในจอขณะนี้มันมาจากคำนี้ครับท่านอยู่ในตัวเรานะอยู่ในตัวเรา 1% เซซะว่าไม่น้อยกว่า 1% กันแล้วกัน1มันจะฟิกจนเกินไปคำว่าไม่น้อยกว่าเนี่ยนะ
มันก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงใช่นะอยู่ในตัวของทุกๆคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่น้อยกว่า 1% สิ่งนั้นคือไม่น้อยกว่า 1% คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับขอให้ได้ตระหนักรู้ร่วมกันนาทีนี้ว่าท่านมีอยู่แล้วเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 1% สำหรับลุงมีเต็มเปี่ยม 100% แถมเกินอีกต่างหากมันมาจากอะไรอธิบายความยังไงลุงอธิบายจากคำนี้ครับท่านเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเมื่อเทียบอัตราส่วนแล้วตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสโลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนท่านเป็นผู้รู้แก่ใจเพราะว่าสัมผัสทุกวันแต่เมื่อย่อแล้วมันเป็นตัวเราย่อแล้วเหลือเพียง1นิวเคลียสเท่านั้นเอง1นิวเคลียสเนี่ยจะมีบทบาทมากในร่างกายมนุษย์อย่างท่านและอย่างผมนะครับอ้าว1นิวเคลียสที่ว่านี้นิวเคลียสใครรู้จักนิวเคลียสบ้างนะก็อยู่ในใจนะถ้าไม่รู้จักก็ใจถามอีกทีนึงไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่เวลานี้หนึ่งนิวเคลียสมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งทางฝั่งลุงเนี่ยยอมรับโดยดุษฎีแบบ 100% ว่าคนคนนี้ชื่อเออเนตรัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกไว้ว่าในนิวเคลียสมีพลังงานเขาบอกว่ามีพลังงานเฉยๆนะมีพลังงานในนิวเคลียสมากมายมหาศาลถึง 99% ในนิวเคลียสนะมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% เขาพูดไว้ว่าคำว่ามีพลังงานแต่ลุงหงอกบอกว่ามีพลังงานบริสุทธิ์ 100% เกินอีกต่างหากในภาษาลุงเพราะฉะนั้นนิวเคลียสที่นักวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องพลังงานถ้าหากว่ามันก็มาจากสสารตัวท่านก็คือสสารตัวหนึ่งเดินดุยๆไปนู่นมานี่ลุงก็เหมือนกันเป็นสสารเหมือนกันนะฮะทำอะไรจะไม่ไรคือสสารในสสารมีพลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็คือทางท่านเชื่อว่าไม่น้อยกว่า 1%แต่ทางลุงมีทั้งหมดเต็ม 100% พลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะเกินต่างหากด้วยนะฝั่งลุงเนี่ยครับเนี่ยความแตกต่างของนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่ว่านั้นเขาพูดได้เพียงแต่ว่ามีพลังงาน 99% แต่ของลุงเดินก้าวข้ามเข้าไปอีก1ก้าวเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เต็ม 100% แล้วก็เกินต่างหากคำพูดนี้ลุงพูดมาเกินกว่า20ปีนะผ่านสื่อวิทยุผ่านต่างสารพัด108ถึงทุกวันนี้นะครับก็นานโขเหมือนกันเนาะปี40นี่มันปี64นะโยมนะนั่นก็เป็นนั่งลำดับเองสักหน่อยก็ดีเหมือนกันสรุปโดยรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวงแล้วพลังงานบริสุทธิ์นั้นมีอยู่กับทุกคนทุกท่านและก็มีอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะอยู่ในพืชอยู่ในสัตว์จะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำพืชบกพืชน้ำโอเคไหมจบนะสิ่งนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้ได้มนุษย์ผู้รู้ได้โดยแจ้งโดยชัดเจนที่สุดที่มาบอกเล่า90ให้กับชาวโลกได้รู้ตามสิ่งผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นครับท่านที่จะมาบอกว่าภายในตัวมนุษย์มีอะไรเพราะฉะนั้นคำสอนของพุทธศาสนาก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะมีทุกข์มีสุขนะกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงเจ็บสายร่างกายไม่แข็งแรงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงคำตอบสุดท้ายได้ไหมนะเป็นทุกข์ใช่ป่ะใช่ไหมพี่ปวดนั่นเจ็บนี่นอนไม่หลับเป็นทุกข์อย่าปฏิเสธคำว่าทุกข์นี่แหละคือทุกข์แหละถ้าท่านไม่เกิดมาก็จะไม่มีทุกข์
ห็นไหมเมื่อเกิดมาแล้วดำรงอยู่ในกองทุกข์แต่มันไม่ใช่ทุกข์แบบ 100% มันมีสุขปนกันอยู่นะครับทุกข์กับสุขปนกันอยู่นะตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้แล้วต่อไปอีกจนกระทั่งพัฒนาตนจนสิ้นทุกข์จึงจะบรมสุขเสวยบรมสุขแปลว่าเกินสุขทางโลกโดยสมบูรณ์เกินทุกทางโลกโดยสมบูรณ์ภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าภาวะพระนิพพานนั่นเองนะครับคำว่าพระนิพพานโยงไปยังคำว่าปรมัตถสัจจะตั้งแต่คำแรกที่ลุงพูดถึงนะกับคำว่าที่พระศาสดาอื่นๆที่พูดถึงนอกตัวพระศาสดานั้นลุงบอกว่าคือสิ่งเดียวกันขออนุญาตถ้าผิดลุงขอรับผิดเพียงผู้เดียวจบข่าวไหมครับเป็นไงพอใจไหมครับสรุปแล้วพลังงานบริสุทธิ์มีกันอยู่ทุกคนทุกท่านเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยว่าทำไมลุงจึงมีความสามารถในการที่จะกำจัดอาการเจ็บใครได้ป่วยหรือเจ็บปวดได้อย่างง่ายดายให้กับท่านที่อยากจะให้ลุงช่วยย้ำใครก็ตามที่มีความเจ็บปวดในนาทีนี้นะเรากำลังพูดถึงนาทีนี้นะไม่ใช่ปวดเมื่อวานนี้แล้วปวดมาได้ 3-4 เดือนแล้วแต่นาทีนี้ไม่ปวดก็แปลว่ายังใช้ไม่ได้นะคล้ายๆเป็นเงื่อนไขยังไม่ตกเป็นเงื่อนไขของการพิสูจน์เพราะว่าการพิสูจน์นี่มันต้องนาทีต่อนาทีชงเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าคนใดก็ตามที่มีอาการปวดเย็นคำว่าปวดนะฮะอย่ามัวแต่ถามนะครับอธิบายมาได้นะผ่านจอนี้ได้แล้วลุงก็เหลือบตาอยู่แล้วล่ะนะนั่นแหละคืออาการไม่ปกติของร่างกายก็แปลว่าในร่างกายของท่านนั้นมีพลังงานไม่บริสุทธิ์ 99%เพราะว่ามีพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 1% เซซะว่า 1% ก็แล้วกันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99% มีหน้าล่ะมันถึงทำให้เป็นต้นเหตุต้นทางของการกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่แจ่มใสร่างกายอ่อนแอก็คือร่างกายไม่แข็งแรงตรงนี้แหละครับลุงมีเจตนาที่จะช่วยกันกำจัดให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเป็นเจตนากี่เปอร์เซ็นต์นี้เนี่ยเอาเป็น 99% ก็แล้วกันเจตนามันมาถึงยุคครับท่านยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ใช้พลังงานรักษากันและกันพลังงานที่ว่านี้ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นมาจากจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวครับจึงจะมีศักยภาพมีพลานุภาพได้ในขนาดนาทีต่อนาทีสิ่งเหล่านี้สนใจมาพิสูจน์นะเอาตัวมาเป็นอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญโยหิติผู้ใดจะมาพิสูจน์สิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นท่านก็จะรู้ได้ในส่วนตนของท่านไม่สามารถเผื่อแผ่เป็นไปกับผู้อื่นได้ลุงก็รู้ตนแน่นอนจึงประกาศเปิดตัวตนผ่านจอในวันนี้16พฤศจิกา2564ครับท่านเวลา 1:06 น. นาทีครับพอใจไหมครับพอใจนะเอาละนั่นก็คือวาระของลุงที่นำเสนอ